สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็จะมาสอนในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมะกทะโ์ค่ะนักเรียนเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างหรือเปล่าคะถ้าไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณครูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ สำหรับเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทนะคะก็จะมีตัวละครที่สําคัญก็คือมักกะโทค่ะมักกะโทนะคะเป็นบุตรของมาปนายซึ่งเป็นพ่อค้าชาวมอญค่ะอยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะนะคะซึ่งมักกะโทเนี่ยมีอายุประมาณ14 1 5ปีค่ะมักกะโทนะคะเขามีน้องอยู่สองคนนะคะคนแรกเป็นผู้หญิงนะคะชื่อนางอุ่นเรือนอีกคนนึงนะคะเป็นผู้ชายชื่อมักกะตาค่ะส่วนพ่อของเขานะคะได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะ มกระโทน,นะคะได้เป็นนายพ่อค้าค่ะแล้วก็คุมลูกค้า30คนนะคะหาบของขึ้นไปค้าขายที่เมืองสุโขทัยค่ะ พอใกล้ถึงตำบลภูเขาปตวะนะคะก็มีลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทนะคะเขาก็เลยเข้าไปหาของให้แทนค่ะซึ่งการกระทําของมักกะโทรตรงนี้นะลูกก็แสดงออกถึงความเสียสละความอดทนแล้วก็ความมีน้ําใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนนะลูกสามารถปฏิบัติได้โดยที่เรานะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยรู้จักเสียสละแรงกายแรงใจนะคะหรือแสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะลูกก็จะส่งผลให้ทุกคนนะคะสามารถอยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขค่ะ เมื่อมารกโทนะคะหาบของให้กับลูกค้าที่ป่วยขึ้นมาถึงยอดเขานะคะปรากฏว่าก็เกิดฝนต,ตกฟ้าร้องนะคะแล้วก็สายฟ้าเนี่ยก็ผ่าลงมาถูกคานของมารกโทนะคะที่หาบหักจากบาดของมารกโทเลยค่ะมารกโทนะคะเขาก็เลยต้องทําคานผัดนะคะถึง3ครั้งแต่ว่าก็ถูกสายฟ้านะคะผ่าลงมาถูกคานถึง3หนเลยค่ะจนหนสุดท้ายนะคะก็ทําให้หาบนั้นนะลูกตกลงไปในเหวค่ะ มักกะโทนะคะเขาก็ตกใจแล้วก็ยืนตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วเขานะคะก็มองไปทางทิศตะวันออกลุกแล้วเขาก็เห็นเป็นแสงสว่างนะคะเจิดจ้าเลยนะคะแล้วเขาก็มองไปทางทิศตะวันตกนะคะเห็นเป็นวิมานปราสาทราชมนเทียนนะคะตัวมักกะโทเนี่ยเขาก็ได้แต่คิดในใจนะคะว่าทําไมเนี่ยถึงเกิดเหตุมหสัจจรรย์แบบนี้นะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่มีใครได้รับอันตรายเลยค่ะตัวมักกโทนะคะเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีวาสนาในภายหน้าค่ะแล้วมักกโทนะคะก็พาลูกค้านะคะมาถึงตำบลบ้านมาเตวะค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปขออาศัยอยู่ค่ะ ในตำบลบ้านมาเตวะนะคะก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งนะคะที่มีสติปัญญาแล้วก็รู้ทํานายนิมิตค่ะคุณครูจะเรียกว่านักปราดนะคะมะกะโทนเนี่ยจึงแต่งเครื่องสัก,การารบูชาค่ะแล้วก็ไปหานักปราดนะคะจากนั้นเนี่ยก็เล่าในสิ่งที่ตัวเองนะคะได้เห็นให้กับนักปราดฟังค่ะ เมื่อนักปราดนะคะฟังสิ่งที่มักกะโทเล่านะลูกเขาก็รู้นะคะคําทํานายแต่ว่าเขาเนี่ยก็เลยบอกให้มักกะโทนะลูกให้หาทรัพย์นะคะมาวางให้สูงเท่ากับศีรษะนะคะแล้วเขาเนี่ยถึงจะทํานายให้มักกะโทฟังนะคะซึ่งมักกะโทเนี่ยเขาก็คิดในใจว่าเขาเนี่ยมีเงินอยู่เพียงแค่30บาทเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะ ในขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นนะคะมักกโทเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นจอมปวกค่ะซึ่งมีความสูงนะคะเท่ากับศีรษะเลยมักกโทนะคะเขาก็เลยนําเงิน30บาทนะลูกใส่พานแล้วก็ไปวางไว้บนจอมปวกนะคะแล้วก็บูชาให้กับนักปราดค่ะ เมื่อนักปราด์นะคะเห็นการกระทําของมัคกะโทก็รู้เลยว่ามัคกะโทเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาและฉลาดหลักแหลมมากนะคะจากนั้นเนี่ยนักปราญ์ก็เลยทํานายในสิ่งที่มัคกะโทเห็นนะคะว่าการที่มัคกะโทนะคะมองไปทางทิศตะวันออกแล้วเห็นเป็นแสงสว่างนะคะก็คือจะมีพระมหากษัตริย์นะคะที่อยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยจะคอยให้ความช่วยเหลือนะคะทําให้มัคกะโทมียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะส่วนที่มัคกะโทนะคะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วเห็นเป็นวิมานและปราสาทนะคะก ก็ทำนายว่าตัวมักะโทค่ะจะได้กลับไปเป็นใหญ่ในทิศตะวันตกนะคะจะเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นอย่างมากค่ะ เมื่อมักกะโทนะคะได้ฟังคาทํานายก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะจากนั้นนะคะทั้งมักกะโทแล้วก็ลูกค้านะคะก็ได้ออกจากบ้านมาเตวะขาดแล้วก็ไปยังเมืองสุโขทัยค่ะเมื่อไปถึงเมืองสุโขทัยนะคะลูกค้านะคะก็นําสิ่งของที่นํามานะคะไปขายนะคะเมื่อขายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมักกะโทก็ให้ลูกค้านะคะกลับไปยังเมืองมอตตมะค่ะ ส่วนตัวมักกะโทนะคะเขาเชื่อคําทํานายก็เลยไม่ได้กลับไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะมัรกะโทจึงเข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างพระเจ้าสุขโขทัยค่ะ เมื่อมักกะโทนะคะได้อาศัยอยู่กับนายช้างแล้วเขาก็ช่วยทํางานนะคะด้วยความขยันขันแข็งโดยไม่ได้เกียจคร้านค่ะช่วยชําระมูลช้างนะคะก็คือล้างขี้ช้างนะคะแล้วก็ช่วยทอดหญ้าช้างนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนทอดหญ้านะคะก็คือการวางหญ้าให้ช้างกินค่ะนายช้างนะคะเห็นว่ามักกะโทเนียมีความอุตสาหะมากนะคะเขาก็เลยรักใคร่เอ็นดูเป็นพิเศษนะคะเมื่อนายช้างเนี่ยได้รับเงินเดือนมานะคะเขาก็มักจะแบ่งให้กับมักกะโทเสมอค่ะ อยู่มาวันหนึ่งนะคะสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จไปที่โรงช้างค่ะเพื่อจะมาทอดพระเนรช้างนะคะและพระองค์ก็ได้เห็นมกระโทค่ะกําลังกวาดหญ้าช้างอยู่จึงตรัสถามในช้างว่าไอคนนี้เป็นลูกของใครในายช้างนะคะจึงกราบทูลพระองค์ไปว่ามกระโทเป็นบุตรรามันบุตรรามันนะคะก็คือเป็นลูกของชาวมอนค่ะที่เข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยทํางานด้วยความอุตสาหะค่ะ สมเด็จพระร่วงเจ้านะคะมีเมตตาต่อมกระโธค่ะจึงสั่งนายช้างนะคะว่าให้เลี้ยงดูมกระโทไว้อย่าให้ลำบากขณะที่ดูช้างอยู่นั้นนะคะพระองค์ก็ได้คลายหมากออกค่ะแล้วก็บ้วนปากลงบนพื้นดินนะคะทำให้ดินเนี่ยกระจายออกเห็นเบี้ยที่ใช้แทนเงินหนึ่งเบี้ยค่ะพระองค์นะคะบอกให้มกรโธเนี่ยเก็บเบี้ยนั้นไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังค่ะ ฝ่ายมักกโทนะคะเมื่อได้เบีย้ยเนี่ยเขาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะและเขาก็คิดที่จะนําเบีย้ยนี้เนี่ยไปซื้อพันธผักกาดมาปลูกนะคะแต่ว่าเจ้าของพันผักกาดเนี่ยเห็นว่าเป็นเพียงแค่เบีย้ยเดียวก็ไม่รู้ว่าจะตวงพันุผักกาดให้อย่างไร เมื่อเจ้าของพันผักกาดนะคะไม่รู้จะตวงให้อย่างไรนะคะมักกะโทเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาขอแค่ติดนิ้วเดียวก็พอนะคะเจ้าของเนี่ยก็เลยให้มักกะโททำมักกะโทนะคะเขาก็เลยเอานิ้วมือของเขาเนี่ยชุบกับน้าลายนะคะจากนั้นเนี่ยก็จิ้มลงไปในกระทายพันผักกาดค่ะฝ่ายเจ้าของพันผักกาดนะลูกเขาก็รู้สึกชื่นชมในใจนะคะว่ามักกะโทเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากนะคะและคิดว่าตัวมักกะโทเนี่ยต้องได้ดิบได้ดีแน่นอนค่ะ เมื่อมากะโทนะคะได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาแล้วเขาก็ลงมือปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักกาดค่ะลงในดินแล้วก็ใช้มูลช้างค่ะมาทําเป็นปุ๋ยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เฝ้าบํารุงรดน้ํานะคะดูแลเป็นอย่างดีนะคะจนกระทั่งผักกาดนะคะก็ค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมาค่ะ ต่อมานะคะสมเด็จพระร่วงเจ้าก็ได้เสด็จมาทอดพระเนรช้างอีกครั้งค่ะแล้วมกรโทนะคะก็เลยไปเก็บผักกาดค่ะแล้วก็นํามาถวายให้กับสมเด็จพระร่วงเจ้าพระองค์นะคะจึงถามมกระโทว่านําผักกาดนี้มาจากไหนมกรโทนะคะก็เลยบอกว่านํามาจากเบี้ยที่พระองค์ให้นะคะโดยที่นําเบี้ยนั้นไปซื้อพันธผักกาดมาปลูกนะคะเมื่อพระองค์ได้ยินนะคะพระองค์ก็คิดว่า มักกะโทเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรอย่างมากดังนั้นนะคะพระองค์จึงพูดกับนายช้างว่าจะขอพามักกะโทเข้าไปอยู่ด้วยในวังค่ะเมื่อนายช้างนะคะให้มักกะโทไปอยู่กับสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะพระองค์ก็ให้มักกะโทไปอยู่กับพ่อครัวค่ะมักกะโทนะคะอยู่ในครัวก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งเหมือนเดิมโดยไม่เกียจคร้านค่ะ สมเด็จพระร่วงเจ้านะคะเห็นว่ามกะโทมีความอุตสาหะและก็มีอธัธยาศัยที่ดีนะคะพระองค์เนี่ยจึงแต่งตั้งให้มกะโทเป็นขุนวังค่ะพระองค์นะคะรักแล้วก็เมตตามกะโทเนี่ยเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยนะคะเมื่อมกะโทนะคะมาเป็นขุนวังก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันความปลอดภัยของสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะทุกเวลาสมเด็จพระร่วงเจ้าเนี่ยก็ยิ่งเมตตามกระโทมากขึ้นไปอีกนะคะรวมถึงข้าราชการน้อยใหญ่นะคะต่างก็รักใคร่มกะโทคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อเรื่องราชาธิราชตอนกําเนิดมะกะโทเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยลําดับต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกเกี่ยวกับลักษณะน,นิสัยของมะกะโทค่ะลักษณะนนแรกนะคะมะกะโทเป็นคนที่เสียสละค่ะลักษณะนนที่สองนะคะมะกะโทมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นค่ะลักษณะนนที่3ค่ะมะกะโทนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมค่ะลักษณะนนที่4ค่ะ มักะโทนะคะเป็นคนที่ขยันขันแข่งในการทำงานค่ะลักษณะที่หนะคะมกะโทเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค่ะลักษณะที่6ค่ะมักะโทนะคะเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ค่ะและลักษณะที่7นะคะมักะโทเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมตอบคําถามจากเนื้อเรื่องราชาธิราชตอนกําเนิดมกกะโทกันบ้างค่ะมาดูนะคะว่านักเรียนจะสามารถตอบคําถามของคุณครูได้กันกี่ข้อเอ่ยเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยนะคะคําถามข้อที่1ค่ะบ้านของมกกะโทอยู่ที่ใดระหว่างบ้านเกาะวานกับบ้านมะเตวะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยค่ะบ้านของมากาโทนะคะอยู่ที่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะค่ะคำถามข้อที่2นะคะมากตาคือใครค่ะระหว่างน้องสาวของมากาโทหรือน้องชายของมากาโทจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะมักกตานะคะเป็นน้องชายของมักกะโทค่ะคำถามข้อที่3ค่ะมักกะโทเข้ารับหาบของลูกค้าที่ป่วยแสดงออกถึงลักษณะน,นิสัยอย่างไรระหว่างซื่อสัตย์สุจริตกับมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคำถามข้อที่4ค่ะการให้ผู้รู้ทำนายนิมิตให้สะท้อนความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดระหว่างโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์จับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือ โหราศาสตร์ค่ะคำถามข้อที่5ค่ะมกโทไม่ได้กลับเมืองมอตมะเขาไปฝากตัวอยู่กับใครระหว่างนายช้างพระเจ้าสุขโขทัยหรือสมเด็จพระร่วงเจ้าจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบนะคะมกโทไปฝากตัวอยู่กับ ในช้างพระเจ้าสุโขทัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ขอมอบหมายการบ้านนะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะหน้าที่103นะคะโดยให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากเนื้อเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโทโค่ะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอในการระบายวงกลมให้เต็มวงค่ะ มอบหมายการบ้านต่อนะคะหน้าที่104ค่ะข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปราชาธิราชตอนกําเนิดมะกะโทโ์ด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองความยาวประมาณ5-8บรรทัดค่ะคุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้ดินสอในการเขียนได้นะคะต่อมาค่ะข้อที่3ใหญ่ค่ะมะกะทห์ทำสิ่งใดบ้างที่แสดงถึงความอุตสาหะมุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็ข้อที่4ค่ะ มกะโทได้เป็นใหญ่เพราะนิมิตท,ที่เขาเห็นใช่หรือไม่นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับข้อที่3กับข้อที่4นะคะให้นักเรียนใช้ปากกาในการเขียนค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในวันนี้คุณครูขอนิ้ย้ำในเรื่องของการทำงานนะคะขอให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ